สวัสดีครับทุกคนขอคลิป Channel คลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Don't Starve Together และคลิปนี้เราจะมาพูดถึงน้องเวิร์ดซึ่งเพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันที่24ตุลาคมนี้กันเวิร์ดมีค่าสเตตัสพื้นฐานคือความอิ่ม200สมอง150และเลือด150ซึ่งถือว่ากลางๆแค่มีความอิ่มเยอะกว่าคนอื่นนิดหน่อยด้วยความที่ตัวเองเป็นมนุษย์เมิร์มเวิร์ดจึงมีสัญชาตญาณที่ช่วยให้ตัวเองเอาตัวรอดได้ในสวัมป์ทำให้เวิร์ดวิ่งเร็วกว่าคนอื่นๆในพื้นที่สวัมป์และยังมองเห็นจุดที่เทนเดอร์เคิลซ่อนตัวอยู่ได้ซึ่งเราจะเห็นเป็นลักษณะกลมๆสีขาวและจะไม่ถูกทำร้ายจากเพื่อนๆเมิร์มด้วยกันเองที่อยู่ในสวัมป์เวิร์ดชอบกินผักและผลไม้มากๆเมื่อกินผักและผลไม้เวิร์ดจะได้ความอิ่มมากกว่าตัวละครอื่นๆถึง 33% หนึ่งในบรรดาผักผลไม้ทั้งหมดที่เวิร์ดชอบที่สุดก็คือทุเรียนให้ค่าความอิ่มได้ถึง40เลยทีเดียวการกินผักของเวิร์ดจะยังได้รับผลเสียตามปกติแต่มีอยู่2 อย่างที่เวิร์ดจะไม่ได้รับผลเสียก็คือสาหร่ายกับทุเรียนด้วยความสามารถนี้ทำให้กินแค่เบอร์รี่เผา 3-4 ชิ้นก็ได้ค่าความอิ่มเทียบเท่ากับมิตบอล1ชิ้นเลยทีเดียวที่กินผักแล้วได้ความอิ่มเยอะกว่าคนอื่นขนาดนี้ก็เพราะว่าเวิร์ดไม่สามารถกินเนื้อและไข่ได้เลยหรือก็คือเวิร์ดเป็นมังสวิรัตินั่นเองซึ่งข้อเสียนี้จะทำให้ลำบากในการหาอาหารในฤดูหนาวแรกเป็นอย่างมากเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของคลิปผมจะมาพูดถึงการหาอาหารประเภทผักในหน้าหนาวให้ทุกคนได้ฟังกันเวิร์ดสามารถสร้างมัชเทิร์ฟซึ่งเป็นพื้นแบบสวอมได้และยังสามารถสร้างที่อยู่ให้กับเพื่อนๆเมิร์มของเธอได้อีกด้วยโดยบ้านที่อยู่เมิร์มจะต้องสร้างบนพื้นที่มัชเทิร์ฟเท่านั้นยังมีบ้านอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือบ้านของนักรบเมิร์มนักรบเมิร์มจะออกมาจากบ้านได้ก็ต่อเมื่อมีเมิร์มคิงเกิดขึ้นมาแล้วเท่านั้นการเรียกเมิร์มคิงออกมานั้นเราต้องสร้าง DIY Loyalty Kit ให้เสร็จสมบูรณ์ซะก่อนเมื่อวางสิ่งก่อสร้างลงตอนแรกนั้นจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เราจะต้องเอาปลา15สาหร่าย20ทิกสกิน10และขนบีฟาโลอีก20เพื่อทำให้มันเสร็จสมบูรณ์เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีเมิร์มมานั่งอยู่กลางพรมรอให้เราเอาอาหารไปให้ซึ่งอาหารที่ให้จะต้องเป็นอาหารประเภทผักเท่านั้นเมื่อกินอิ่มได้ที่เมิร์มตัวนั้นจะกลายเป็นเมิร์มคิงจะสังเกตเห็นได้ว่าหน้าของเวิร์ดมีแต้มสีแดงโผล่ขึ้นมานั่นก็คือเวิร์ดได้รับพรจากเมิร์มคิงแล้วพรนี้จะทำให้ค่าสเตตัสของเวิร์ดเพิ่มขึ้นโดยค่าความอิ่มจะเพิ่มขึ้นจาก200เป็น250สมองจะเพิ่มขึ้นจาก150เป็น200และเลือดจะเพิ่มจาก150เป็น250ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเมิร์มคิงมีค่าความหิวเป็นของตัวเองด้วยถ้าเราไม่ให้อาหารเมิร์มคิงเมิร์มคิงก็อาจจะตายได้เราสามารถให้ปลากับเมิร์มคิงได้แล้วเมิร์มคิงจะให้ของตอบแทนกับเราซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นซากเน่าเมล็ดและสาหร่ายแต่บางครั้งก็ยังมีหนังเทนเดอร์เคิลออกมาอีกด้วยเมื่อเมิร์มคิงปรากฏตัวขึ้นมาไม่ใช่แค่เวิร์ดเท่านั้นที่ได้รับบัฟจากเมิร์มคิงเมิร์มและนักรบเมิร์มก็ได้รับบัฟเช่นเดียวกันโดยเมิร์มจะมีเลือด560พลังโจมตี40และนักรบเมิร์มจะมีเลือด660และพลังโจมตี50เมื่อเมิร์มคิงตายบัฟที่เมิร์มคิงให้กับเมิร์มทั้งหมดจะหายไปโดยค่าสเตตัสของเวิร์ดจะกลับมาเป็นปกติส่วนเมิร์มธรรมดาเลือดจะกลับมาเป็น500พลังโจมตี30แต่นักรบเมิร์มเลือดจะเหลือแค่200พลังโจมตีเหลือแค่20ซึ่งถือว่าน้อยมากๆถ้านักรบเมิร์มไม่มีเมิร์มคิงอยู่ก็แทบจะไร้ประโยชน์ไปเลยเวิร์ดสามารถให้อาหารกับเมิร์มทั้ง2แบบเพื่อเรียกให้มาเป็นพวกได้เมิร์มสามารถช่วยเราทั้งตัดไม้
ช่วยเราโจมตีและช่วยเราขุดหินซึ่งนี่เป็นสิ่งที่หมูจะไม่ช่วยเราทำเวิร์ดยังสามารถคราฟไอเทม Clever Disguise หรือแว่นตาปลอมตัวเพื่อให้ตัวละครอื่นๆใส่ได้ปกติแล้วเหล่าเมิร์มจะไม่รับของจากตัวละครอื่นหรือแม้แต่เมิร์มคิงก็ไม่รับแลกของจากตัวละครอื่นเหมือนกันแต่เมื่อใส่แว่นตาปลอมตัวเมิร์มคิงก็จะรับแลกของจากตัวละครอื่นได้เมิร์มปกติก็จะรับของกับเราและเป็นพวกด้วยเมิร์มปกติจะช่วยเหลืองานตัวละครอื่นเหมือนเวิร์ดทุกอย่างแต่น่าเสียดายที่นักรบเมิร์มจะไม่รับของจากตัวละครอื่นหรือแม้จะใส่แว่นตาปลอมตัวแล้วทำให้การเป็นพวกกับนักรบเมิร์มสงวนสิทธิ์อยู่แค่กับเวิร์ดเท่านั้นหมูกับเมิร์มเกลียดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเป็นเวิร์ดพยายามอย่าไปเข้าใกล้หมูเพราะหมูจะวิ่งมาไล่ตีเราสวัสดีพี่คิงหมูตัวอื่นใจร้ายกับผมจังเลยผมว่าคุณคงจะใจดีกับผมนะขอแลกทองหน่อยสิอ้าวไม่แลกเหรอทำไมล่ะเวิร์ดชอบเลี้ยงปลาถ้าหากมีปลาอยู่ในช่องเก็บของค่าสมองของเวิร์ดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากทางแอนิเมชันที่ผู้พัฒนาได้ปล่อยออกมาจะเห็นว่าเวิร์ดสนใจหนังสือของ Wigglebottom อยู่ซึ่งกิมมิกนี้ถูกใส่เข้ามาในเกมด้วยเมื่อเวิร์ดอ่านหนังสือของ Wigglebottom จะส่งผลให้ค่า Sanity ของเวิร์ดเพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับหนังสือที่อ่านและจำนวนครั้งของการใช้หนังสือก็จะลดลงด้วยเมื่อเวิร์ดจมน้ำไอเทมที่พกไว้ทั้งหมดจะไม่หายไปเลือดของเวิร์ดจะไม่ลดค่าความเปียกจะเพิ่มขึ้นมาแค่50ถึงจะตัวเปียกแค่ไหนเวิร์ดก็มือไม่ลื่นทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการต่อสู้ในหน้าฝนสาหร่ายและต้นสโตนฟรุตเป็นพืชที่เติบโตได้ในหน้าหนาว2 อย่างนี้นับว่าเป็นอาหารประเภทผักซึ่งเวิร์ดสามารถกินได้แต่การจะได้2ต้นนี้มาเราต้องล่องเรือออกทะเลไปตามหาถึงลูน่าไอแลนด์ซึ่งอาจจะทำได้ยากในฤดูหนาวแรกแต่ไม่ต้องห่วงยังมีพืชที่หาง่ายกว่านั้นนั่นก็คือกระบองเพชรนั่นเองกระบองเพชรหาได้ตามทะเลทรายเป็นพืชที่เติบโตแม้จะเป็นหน้าหนาวอาจจะต้องเก็บตัวตอนเก็บนิดหน่อยแต่ก็เป็นของที่เวิร์ดกินได้และถ้าเอาไปทำให้สุกก่อนที่จะกินยังเพิ่มค่า Sanity อีก15อีกด้วยนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลของตัวละครใหม่น้องเวิร์ดของเราที่เป็นเมิร์มมังสวิรัตแล้วก็ยังมีข้อมูลพืชที่โตได้ในหน้าหนาวอีกด้วยนะคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อสามารถติดตามคลิปอัปเดตใหม่ๆของเกม Don't Starve Together ได้เดี๋ยวผมจะใส่แอนิเมชันของเวิร์ดและอัปเดตฮาโลวีนไว้ให้ท้ายคลิปถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ดูกันได้นะสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ